สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับคือแปลกใจมากนะครับคุณผู้ชมคือผมไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าบอลไทยกับบอลเวียดนามเขาแข่งกันบ่อยมากกันมานานมากเราอยู่ดีๆวันนี้แบบคือไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มาก่อนเว็บสื่อดังที่เวียดนามหรือว่าเว็บข่าวออนไลน์ดังเวียดนามเขาก็แข่งกันมาชื่นชมเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะบอกให้คุณผู้ชมในรายละเอียดว่าเขาจะไปชื่นชมเทคนิคการเล่นฟุตบอลของคนไทยของนักฟุตบอลไทยหรือว่ากลยุทธ์การเล่นฟุตบอลของไทยหรือเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดแต่ไม่ใช่แค่สื่อเวียดนามไม่ใช่แค่เว็บข่าวออนไลน์เวียดนามอย่างเดียวแต่โซเชียลมีเดียในกลุ่ม Facebook หรือว่าเพจ Facebook หลายอย่างเขาก็พูดถึงกันเยอะชาวเวียดนามเขาก็พูดถึงกันเยอะเขาก็มาชื่นชมแชร์กันเยอะมากแล้วผมก็งงเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบเห็นชาวเวียดนามเขามาแชร์กันเยอะมากเขามาชมกันเยอะมากเกี่ยวกับบอลไทยวันนี้มันมีอะไรสนุกวันนี้มันมีเรื่องอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้เราผมจะมาแปลให้คุณผู้ชมได้รายละเอียดว่ามันมีเรื่องอะไรพิเศษนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนื้อหาของคลิปวันนี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครอยากรู้จักผมมากขึ้นหรือว่าติดต่อเรื่องงานก็สามารถไปติดตามในข้อมูลด้านล่างนะครับโอเคเริ่มกันเลยนะครับคือทุกคนครับผมเองก็ยังไม่ค่อยเก่งภาษาไทยมากเท่าไหร่ยังต้องเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอีกเยอะนะครับถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมแปลผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับประมาณนี้นะครับสื่อที่เวียดนามเขาก็เขียนมาว่าเมื่อนักแสดงชื่อดังในประเทศไทยเข้าสนามฟุตบอลเล่นฟุตบอลเป็นเพียงบทบาทรองแต่การแสดงตลกและความหล่อเท่เป็นสำคัญนะครับมันมีหลายเว็บข่าวหรือว่าสื่อดังที่เวียดนามเขาก็พูดถึงกันเยอะมากนะครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมขอแค่พูดถึงบางอันเท่านั้นนะครับต้นกับเว็บแรกที่มีชื่อว่าเก้งเมโบนนะครับคือเว็บนี้ตอนนี้อยู่ติดอันดับ7ในเวียดนามนะครับที่มีคนเข้ามาอ่านเข้ามาดูเยอะนะครับแล้วก็จำนวนมากกว่า42ล้านคนเข้ามาดูเว็บนี้นะครับคือเว็บนี้เขาก็เขียนมาว่านะครับในวันครบรอบ53ปีของสถานีโทรศัพท์ช่อง3ประเทศไทยนะครับเขาก็จัดงานฟุตบอลระหว่างดาราดังเลือกตั้งสมาชิกที่เด่นชื่อเสียงเช่นมาร์คปรีมเจมจิรายุณเดชนายณภัทรแล้วก็มาริโอมาเรอร์นะครับเขาก็เลยถูกแบ่งออกเป็น2ทีมนะครับสีเหลืองแล้วก็สีม่วงเพื่อเล่นมิตรภาพกันนะครับนี่แหละอันแรกก็คือเข้ามาชมดาราหน้าตาดีขนาดนี้ใครจะไม่ชมแล้วก็ทุกคนรู้ไหมว่าดาราคนไทยหลายคนนี้มีแฟนคลับที่เวียดนามเยอะๆมากบอกว่าเขาคนเวียดนามก็ชอบดูละครไทยมากนะครับแล้วก็โอเจมจิรายุนี่ก็แบบหน้าตาหล่อมากนะครับเขายิ้มแบบรอยยิ้มแบบหล่อมากเราเห็นมาร์คปรีมนี่คือแบบเฮ้ยทุกคนผมหิวมากนะครับยังไม่กินข้าวอะไรเลยเห็นแบบนี้แบบรู้สึกหิวมากนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับไม่รู้ว่าใครมีความรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าเคถอดเสื้อแค่นี้ก็แบบก็เป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับเขาก็แข่งกันแชร์เยอะมากโหแล้วก็นี่เจมเจียรุกับณเดชนะครับโหหล่อมากจริงๆก็ประมันเป็นความบันเทิงมันเลยไม่มีกฎระเบียบใดเข้มงวดเลยทำให้นักเตะสามารถเลือกเล็บเสื้อที่ชื่นชอบกันได้โดยไม่มีข้อจำกัดใดๆนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่านักแสดงชื่อดังเช่นเจนจิรายุแล้วก็มักปรีมนะครับที่เกิดเมื่อวัน19ซึ่งสวมใส่เสื้อเล็บ19เหมือนกันนะครับแล้วเพราะเป็นรอยยิ้มสดใสของพระเอกเจมมาร์ทการหัวเราะแบบนี้ทำให้แฟนๆลืมไปว่าเขาเพิ่งพลาดจุดโทษนั่นเองนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทีมพบเบลล่าของเรานั่นเองทีมใส่สีม่วงก็เป็นทีมชนะนะครับ
มาริโอเมาเรอร์คนหล่อสุดๆของผมนะครับหล่อมากไม่รู้ตอนนี้เขาคบกับใครอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเขาก็เขียนมาว่ามาริโอเมาเรอร์เปิดเกมสุดมันมากนะครับไม่ว่าเขาหล่อมากแค่ไหนพยายามมากแค่ไหนแต่สุดท้ายเขาก็พลาดจุดโทษนั่นเองนะครับแล้วยังมีดาราคนหล่อหลายคนอยู่มีแต่หล่อๆเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมทำนี่เลยทำไมคนเอเชียถึงติดดาราไทยนะเว้ยใครๆก็หล่อมากนะครับหล่อๆจนทนไม่ไหวนะครับแล้วใน Google Result Google Search Result มันก็ขึ้นผลเยอะมากแล้วนี่ในโซเชียลมีเดียนะครับเขาพูดถึงเยอะมากอุ๊ยคนนี้คือใครนะหล่อมากจริงๆเนาะโอ้หล่อสูงด้วยเหมือนไม่ดูแบบไม่แพ้ดาราเกาหลีเลยนะครับผมว่าหล่อกว่าดาราเกาหลีนะก็เพราะว่าหน้าตามันหล่อแบบนี้เลยไงมันเลยทำให้ชาวเวียดนามมันอยู่ไม่ได้นอนไม่ได้นอนหลับไม่ได้แค่ลงรูปแบบนี้มีคนกดไลค์มากกว่า 6,000 คนแต่มันมีหลายกรุ๊ปมากโอ้หล่อมากอะผู้หญิงคนนี้คือใครนะขอเปลี่ยนเป็นตัวผมอยู่ในนั้นได้ไหมทำไมหล่อจังโหแล้วอันนี้มากกว่า 21,000 คนมากดไลค์แล้วก็มากกว่า 2,500 คนมาคอมเมนต์ไม่รู้คนมาไลค์คนมาแชร์มากเยอะกว่าที่ไทยหรือเปล่าแต่ที่นี่แบบคนเวียดนามบ้าไปแล้วนะครับทำไมก็มันหล่อเหลือเกินขนาดผมเองนี่ยังทนไม่ไหวนะครับทำไมหล่อเหลือเกินนะครับก็แค่นี้นะครับคุณผู้ชมผมอายไม่กล้าจะเอามาแปลคอมเมนต์ของคุณผู้ชมว่าคนเวียดนามเวลาเห็นคนหล่อนี่ทนไม่ได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปคนผมจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ชมที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับลาก่อนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ